พื้นที่แห่งนี้เนี่ยเป็นห้องสมุดแห่งใหม่ที่คนสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ในขณะที่หลายประเทศเปลี่ยนพื้นที่สาธารณะให้กลายเป็นห้างแต่กรุงเบอร์ลินประเทศเยอรมนีเนี่ยเขาเปลี่ยนห้างให้กลายเป็นห้องสมุดใจกลางเมืองโดยห้างแห่งนี้เนี่ยชื่อว่าห้างแกลเลอรี่ลาฟายเอตซึ่งเปิดทำการมากว่า28ปีโดยหลังจากในปี2024นี้เนี่ยก็จะหมดสัญญาลงโดยมีข่าวลือว่าเจ้าของห้างเนี่ยจะขอถอนตัวออกไปทำให้วุฒิสมาชิกฝ่ายวัฒนธรรมเนี่ยยื่นข้อเสนอในการเปลี่ยนห้างแห่งนี้ให้กลายเป็นห้องสมุดใจกลางเมืองโดยมีราคาซื้อขายและการปรับเปลี่ยนพื้นที่กว่า 20,000 ล้านบาทซึ่งถ้าโครงการนี้เกิดขึ้นจริงๆเราก็จะมีห้องสมุดใจกลางกรุงเบอร์ลินเกิดขึ้นในปี2026นั่นเองด้วยโครงสร้างเดิมที่เป็นกระจกและแผ่นเหล็กขนาดใหญ่ทำให้ดึงดูดแสงธรรมชาติเข้ามามีผังทรงกลมแบบเปิดโล่งมีลิฟต์และบันไดเลื่อนจำนวนมากก็จะทำให้